ค่ะแล้วในประเด็นที่5นะคะก็จะพูดถึงเรื่องอีโมชันนะคะก็คือเป็นความฉลาดทางอารมณ์ที่อยู่ในโลกดิจิตอลนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะในกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้มากมายว่าถ้าเด็กที่ไม่มีทักษะทางอารมณ์นะคะจะเข้าใจว่าชีวิตที่ตนเองอยู่ในโลกออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นหรือว่าไม่จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ไปด่าคนอื่นนะคะหรือไปเอาเรื่องของจริงอย่างเงี้ยค่ะของคนอื่นมาเป็นพื้นที่บนโลกออนไลน์เนี่ยในการพูดให้คนอื่นเสียหายเพราะฉะนั้นลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์ตรงนี้นะคะก็เป็นทักษะหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะกับเด็กที่จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลให้ดีด้วยว่าการเห็นอกเห็นใจหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนโลกออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโลกของความจริงนะคะที่จะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะจริงๆต่อมาในเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะก็จะหมายถึงการสื่อสารหรือแม้แต่การร่วมแรงร่วมใจกันของโลกดิจิตอลตรงนี้นะคะเนื่องจากการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งนึงเลยที่เป็นความสามารถเฉพาะเลยนะคะในส่วนของการเรียนการเรียนรู้ในยุคนี้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้อะไรก็ตามถ้าเราได้เกิดการสื่อสารหรือการโต้ตอบนะคะจะทำให้เราต่อยอดเรื่องนั้นๆได้ง่ายและได้เร็วเพราะฉะนั้นทักษะตรงนี้นะคะเป็นทักษะการสื่อสารที่จะต้องทำความเข้าใจว่าการสื่อสารนั้นนะคะมีองค์ประกอบมีกระบวนการอย่างไรนะคะเพื่อทำให้ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่พื้นที่ดิจิตอลนี้นะคะจะต้องรู้จักว่าการร่วมแรงร่วมใจหรือการเห็นคนอื่นและก็การใช้เทคโนโลยีตรงนี้คือความเป็นชีวิตที่เป็นจริงด้วยนะคะไม่ใช่เข้าใจว่าเป็นการสื่อสารที่จอมปลอมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการรู้เรื่องดิจิตอลนะคะก็กล่าวถึงความสามารถในการหาข้อมูลการวิเคราะห์นะคะการใช้การแชร์นะคะแล้วก็การสร้างเราอาจจะคุ้นชินเฉพาะในส่วนของการหาข้อมูลนะคะแล้วที่อาจารย์ได้อธิบายไปในเรื่องของการแยกแยะก็คือจะอยู่ในส่วนของการค้นหาแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะเพราะนั้นวิเคราะห์แล้วก็มาถึงในขั้นของการใช้เนี่ยเราจะต้องสามารถรู้ว่าก่อนที่เราจะไปใช้เราเอาไปใช้ได้แค่ไหนนะคะหรือรวมไปถึงการที่เราเอาไปแชร์หรือแบ่งปันเนี่ยเราเอาไปทำได้อย่างไรได้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปก๊อปปี้ภาพของคนอื่นแล้วก็เอาไปแชร์หรือการเอาไปบอกว่าเป็นของตัวเองแบบนี้มันมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการรู้ถึงดิจิตอลถึงการกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดนะคะจะต้องสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรกลับมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นดิจิตอลลิเทอเรซีตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่จะรวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่การหาการวิเคราะห์การใช้การแชร์แล้วก็แบ่งปันรวมไปถึงถ้าต้องการที่จะสร้างเนื้อหาอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหรือรวมไปถึงพวกเว็บบล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นในส่วนหนึ่งที่เป็นกระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยวิธีการของดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นนะคะมากๆเลยตัวสุดท้ายนะคะเราพูดถึงเรื่องสิทธิ์นะคะคำว่าสิทธิ์เนี่ยเราได้พูดกันในข่าวหรือในปัจจุบันมากมายนะคะการละเมิดสิทธิ์การพิทักษ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทางดิจิตอลก็เป็นทักษะจำเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะความสามารถในการเข้าใจการพิทักษ์สิทธิ์ส่วนบุคคลรวมไปถึงพวกสิทธิ์ที่ต้องผิดกฎเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงสิทธิ์ที่พูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวสิทธิบัตรหรือเป็นพวกลิขสิทธิ์การทำงานมีการก๊อปปี้นะคะหรือรวมไปถึงกรณีในการพูดจานะคะเสรีภาพนะคะแล้วก็การละที่จะพูดในบางอย่างที่พูดแล้วทำให้คนทะเลาะ กันหรือเกลียดชังกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายนี้นะคะก็จะอธิบายที่จะค่อนไปทางที่เกี่ยวข้องกับพรบนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากมายเลยซึ่งเราก็จะพบเห็นได้เยอะนะคะตอนนี้ในข่าวหรืออะไรก็จะอธิบายในส่วนนี้ไว้มากมายนะคะในสรุปแล้วนะคะทั้ง8ข้อนะคะจะมีกระบวนการนะคะแล้วก็การอธิบายที่มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั้งหมดนะคะมันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์การรู้เพื่อที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์
มีความฉลาดทางอารมณ์แล้วก็จะสื่อสารได้ถูกต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในทั้ง8ทักษะนี้จะเป็นทักษะที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะโดยอาจารย์จะมีสรุปให้ดูนะคะสั้นๆจะทำให้พอเข้าใจว่าสิ่งใดที่อยู่บนพื้นที่ดิจิตอลเนี้ยแล้วเนี่ยค่ะสิ่งใดที่ทำแล้วเกิดผลอย่างไรนะคะหรือการทำอะไรไปแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรหรือสะท้อนอะไรกลับมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะUsing Powtoon.ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่อาจารย์ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการรู้ดิจิตอลนี้นะคะก็คือจะมุ่งเน้นไปเพื่อให้เราพอเข้าใจคอนเซปต์นะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะกระทบกับตัวของเราโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆรวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลที่มันน่าจะมีมากขึ้นในชีวิตของเรานะคะมากขึ้นเรื่อยๆน่าจะไม่มีว่าลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นแค่8ข้อที่เป็นแค่เป็นพื้นฐานนะคะที่จะต้องเขาเรียกว่าใช้ความว่าระมัดระวังนะคะในการอยู่ร่วมกันในสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าการสื่อสารจริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่การสื่อสารที่มันไม่มีตัวตนนะคะถึงแม้เราจะใช้คำว่าเสมือนจริงแต่ในโลกของความจริงเราก็จะต้องได้มีผลกระทบนะคะถ้าสมมติเราใช้พื้นที่ในโลกดิจิตอลที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนนะคะที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญนี้แล้วจะสามารถทำให้เราได้ไปวางแผนนะคะในการที่จะไปปรับนะคะให้ในส่วนของเจเนอเรชันต่อไปนะคะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนี้ได้ยังไงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยสรุปได้เป็น3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือในส่วนของการเป็นประชากรโลกของดิจิตอลนะคะการที่เป็นส่วนของดิจิตอลครีเอทีฟนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็น
ผู้ประกอบการนะคะลักษณะทั้ง3ตัวนี้จะเริ่มต้นจากการใช้แนวคิดและความสำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะคะจะทำให้ทราบว่าทำไมเราถึงจะต้องเข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นนะคะก็เพื่อที่เราจะได้เป็นประชากรโลกที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นประชากรโลกที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เป็นประชากรโลกที่รู้ดิจิตอลแต่เกิดทำไปทำผลเสียหรือไปทำผลร้ายให้กับคนอื่นได้ในทางดิจิตอลนะคะต่อมาก็คือในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่การรู้ดิจิตอลนะคะจะต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดพื้นที่หรือเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์สังคมนะคะขึ้นมาได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ดิจิตอลแล้วจะไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมจริงที่น่าอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครีเอทีฟที่เกิดจากดิจิตอลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่จะสามารถส่งผลตรงนี้ให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ขึ้นได้นะคะตัวสุดท้ายเลยก็คือกล่าวไปถึงเกี่ยวกับกรณีของพวกเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือผู้ประกอบการนะคะที่จะสามารถนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาแล้วก็ให้เกิดความท้าทายได้ในการสร้างโอกาสมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พูดมานะคะเป็นภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ้างถึงแนวคิดแล้วก็ความสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องรู้ดิจิตอลนะคะซึ่งที่อาจารย์ได้อธิบายมาทั้ง3ประเด็นนะคะที่เลือกมาเพื่อให้เข้าใจว่ามันกระทบกับชีวิตของเราอย่างไรนะคะก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแนวทางสำคัญนะคะที่อย่างน้อยเป็นจุดประกายนะคะความคิดของทุกๆคนนะคะว่าให้รู้ว่าเราจะต้องอยู่บนพื้นที่นี้นะคะตั้งแต่เราเริ่มโตมาเราก็เริ่มอยู่แล้วนะคะแล้วอนาคตต่อไปอาจารย์เชื่อว่าเราน่าจะอยู่ไปอีกนานแล้วก็รวมไปถึงเราจะต้องสามารถเตรียมความพร้อมให้กับลูกหรือหลานหรือคนที่รอบข้างของเราต่อไปได้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ